วันที่30เมษายน64ควันหลงฟุตบอลยูโรป้าลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านไล่ต้อนโรม่าอันดับ7กาโชเซเรียอาอิตาลีไปแบบกระจุยกระจายถึง 6-2 ทั้งที่โดนทีมเยือนแซงนำ 2-1 ในครึ่งแรกแต่ปีศาจแดงมาได้เอดินสันคาวานี่ดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยระเบิดฟอร์มเทพมีส่วนร่วมกับการได้ถึง5ประตูในเกมนี้โดยยิงเอง2ลูกในนาทีที่48และ64แอสซิสต์อีก2ประตูให้บรูโน่เฟอร์นันเดสในนาทีที่9และเมสันกรีนวูดนาทีที่86รวมถึงเรียกจุดโทษให้บรูโน่สังหารในนาทีที่71ส่วนอีกลูกพอลออกบ้าโมงเข้าไปในนาทีที่75จากการเปิดของบรูโน่ทำให้โอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศของแมนยูอยู่แค่เอื้อมมีลุ้นแชมป์แรกในรอบ4ปีนับตั้งแต่ได้แชมป์ลีกคัพและยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาล2016-2017ในยุคของโชเซ่มูรินโญ่หลังจบเกมโอเลกุนาโซชาผู้จัดการทีมแมนยูพูดถึงอนาคตของคาวานี่วัย34ปีหลังมีข่าวว่าอยากย้ายกลับไปค้าแข้งในทวีปอเมริกาใต้กับโบคาจูเนียสทีมชั้นนำของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นทีมที่เขาติดตามมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังมีปัญหากับการใช้ชีวิตในอังกฤษซึ่งเคยถูกแบน3นัดเมื่อเดือนมกราคมข้อหาใช้ภาษาที่ถูกตีความถึงการเหยียดผิวแต่เขายืนยันว่าเป็นคำที่ใช้หยอกล้อกับคนสนิทในภาษาของชาวอเมริกาใต้โซชาให้สัมภาษณ์ถึงคาวานี่หลังระเบิดฟอร์มขยี้โรม่าว่าเขารู้ว่าผมรู้สึกอย่างไรเขารู้ว่าผมอยากให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปเอดินสันเป็นมากกว่านักล่าตะข่ายเพราะเขาฉลาดในการวิ่งหาช่องอยู่ถูกที่ถูกเวลาและดึงให้เพื่อนร่วมทีมเข้ามามีส่วนร่วมกับการเล่นได้เขากำลังชดเชยเวลาที่สูญเสียไปกับการปรับตัวก่อนหน้านี้และผมก็ดีใจที่มีเขาอยู่หวังว่าเราจะได้เห็นเขาอยู่ที่นี่อีกปีผมจะทำให้ดีที่สุดและบอกกับเขาไว้ว่าโอลด์แทรฟเฟิร์ดจะเป็นสถานที่ที่แตกต่างจากเดิมเมื่อแฟนบอลกลับเข้าสนามได้เอดินสันคาวานี่ย้ายมาปีศาจแดงแบบไม่มีค่าตัวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีหลังหมดสัญญากับปารีสแซงแช็กแมงยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ทำไปแล้ว12ประตูมากที่สุดเป็นอันดับ3ในทีมต่อจากบรูโน่เฟอร์นันเดส26ประตูและมาคัสแรชฟอร์ด20ประตูพร้อมกับทำอีก4แอสซิสต์